ีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนะคะ flip classroom เนี่ยนะคะรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนี่นะคะก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนในศตวรรษที่21นะคะที่เน้นเรื่องของการสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากนะคะ teach less learn more นะคะเป็นการกลับด้านห้องเรียนนะคะซึ่งแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นการสอนโดยครูนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวคิดที่ใช้ศักยภาพของรูปแบบการเรียนแบบผ่านออนไลน์นะคะสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะโดยที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาจากที่บ้านนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะซึ่งทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีเวลาฝึกปฏิบัติแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนแล้วก็ครูในชั้นเรียนมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความหมายของห้องเรียนกลับด้านนะคะก็ขอสรุปเป็นนิยามของห้องเรียนกลับด้านดังต่อไปนี้นะคะการเรียนรู้แบบกลับด้านนี่นะคะก็คือศาสตร์การสอนวิธีนึงนะคะที่เปลี่ยนจากการสอนแบบบอกความรู้หรือการเรียนรายบุคคลนะคะมาเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผลการเรียนรู้แบบนี้จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบพลวัตภายใต้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์นะคะโดยมีครูเนี่ยจะเป็นผู้แนะนำทางปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ความคิดรวบยอดและการสร้างสรรค์เนื้อหาในวิชาต่างๆการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนี่นะคะเราจะมาเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมแล้วก็การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนะคะในอดีตนะคะรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยที่มีผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้นั่งรอรับฟังความรู้นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นการกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนนะคะในรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมก็จะเป็นเรื่องของการทำแบบฝึกหัดนะคะหรือให้โจทย์ปัญหาให้กับเด็กได้กลับไปแก้ปัญหานะคะก็เป็นการบ้านที่บ้านนะคะส่วนรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเนี่ยในชั้นเรียนจะทำอะไรบ้างนะคะในชั้นเรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำแบบฝึกหัดแล้วก็การแก้ปัญหานะคะซึ่งกลับด้านกันกับห้องเรียนแบบดั้งเดิมนะคะส่วนเรื่องของนอกชั้นเรียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนผ่านวิดีโอการสอนหรือเนื้อหาแบบออนไลน์นะคะและในชั้นเรียนเนี่ยก็จะมีการตั้งคำถามการตอบคำถามนะคะมีการเรียนรู้แบบกลุ่มแล้วก็มีการแก้ปัญหาปลายเปิดนะคะส่วนนอกชั้นเรียนเนี่ยนะคะก็จะทำกิจกรรมเรื่องของการแก้คำถามปลายเปิดแล้วก็การทำแบบฝึกหัดเช่นกันนะคะการใช้สื่อประเภทวิธีการอีกวิธีการนึงนะคะคือเรื่องของการเรียนรู้แบบเปิดนะคะ Open Learning Environments นะคะ OLE นี่นะคะการเรียนรู้แบบเปิดนี่นะคะหลักการนี้เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะคะซึ่งอาศัยพื้นฐานทฤษฎี Constructivist นะคะซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการคิดแบบอเนกนัยนะคะ Divergent Thinking นะคะซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะโดยสามารถแสดงออกได้หลายวิธีนะคะแล้วก็หลายรูปแบบแล้วก็หลายแนวคิดที่หลากหลายนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะคะโดยเฉพาะปัญหานั้นเป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อนนะคะการจัดการเรียนรู้แบบนี้มีคุณค่าที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆก็คือเรื่องของการสืบเสาะการแสวงหาความรู้ของแต่ละบุคคล นะคะเรื่องของการคิดแบบอเนกนัยนะคะแล้วก็เป็นการคิดมุมมองที่หลากหลายนะคะการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้แบบเชิงรูปธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของความจริงนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมเรื่องของเครื่องมือเรื่องของแหล่งทรัพยากรเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดนี่นะคะมีวิธีการที่ผู้สอนควรจะต้องคำนึงถึงอยู่4ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของการเข้าสู่บริบทนะคะเรื่องของแหล่งการเรียนรู้เรื่องของเครื่องมือที่จะมาช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วก็เรื่องของการจัดการช่วยเหลือที่ผู้สอนจะเตรียมให้กับผู้เรียนนะคะเรื่องของการเข้าสู่บริบทการเข้าสู่บริบทเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ผู้เรียนเนี่ยระบุปัญหานั่นเองนะคะเป็นปัญหาที่เขาสนใจที่จะศึกษาหรือแก้ปัญหาเองนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยระบุปัญหามาแล้วก็ในแต่ละคนก็หาวิธีการแก้ปัญหาของตนเองนะคะปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคะก็ควรจะต้องเป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนหรือเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงของผู้เรียนไม่ควรจะเป็นปัญหาที่อยู่ไกลตัวของผู้เรียนนะคะเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเมื่อผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาหรือเมื่อผู้เรียนได้ระบุปัญหาหรือกำหนดปัญหาไปแล้วเนี่ยเรื่องของแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเนี่ย
จะใช้สนับสนุนในการหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาก็เป็นสิ่งที่ผู้สอนเนี่ยจะต้องคำนึงถึงแล้วก็เตรียมสนับสนุนให้กับผู้เรียนนะคะเรื่องของแหล่งการเรียนรู้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแหล่งการเรียนรู้ที่คงที่นะคะ static resource เนี่ยค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็เช่นเรื่องของเนื้อหานะคะเรื่องของหลักการทฤษฎีเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะคงที่แล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนแหล่งการเรียนรู้แบบที่2ก็คือแหล่งการเรียนรู้แบบพลวัตนะคะเรื่องของ dynamic resource เนี่ยค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็สารสนเทศอยู่ตลอดเวลานะคะเช่นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะคะในส่วนที่3สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเตรียมแล้วก็จะต้องตระหนักนะคะก็คือเรื่องของเครื่องมือนะคะเครื่องมือเนี่ยเรื่องของ tool เนี่ยนะคะที่จะเป็นวิธีการหรือวิถีทางสำหรับผู้เรียนที่ใช้ในการจัดกระทำกับข้อมูลแล้วก็สารสนเทศนี่นะคะโดยเครื่องมือเนี่ยที่ผู้สอนควรจะต้องเตรียมให้กับผู้เรียนก็คือมีเรื่องของเครื่องมือกระบวนการนะคะเครื่องมือของการจัดกระทำสำรวจตรวจสอบความตรงนะคะแล้วก็เครื่องมือเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของเครื่องมือกระบวนการเนี่ยก็คือเครื่องมือที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องใช้ในการค้นหานะคะเมื่อค้นหาได้แล้วผู้เรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นอย่างไรนะคะให้เป็นระเบียบนะคะเป็นข้อมูลที่จะช่วยบูรณาการแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะสร้างสิ่งใหม่ได้นะคะเครื่องมือเหล่านี้ก็อาจจะหมายถึงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆนะคะที่สามารถที่จะมาช่วยผู้เรียนในการที่จะใช้เพื่อให้การเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเครื่องมือในการจัดกระทำนะคะเป็นเครื่องมือที่จะใช้เพื่อจะให้ผู้เรียนได้สำรวจตรวจสอบความตรงหรือสำรวจความเชื่อหรือทฤษฎีต่างๆของผู้เรียนเองนะคะเครื่องมือสื่อสารนี่นะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ผู้สอนเนี่ยควรจะต้องเตรียมไว้ให้กับผู้เรียนนะคะโดยที่เครื่องมือสื่อสารเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทั้งประสานเวลานะคะก็คือมีการโต้ตอบกันในขณะที่มีการเรียนการสอนนะคะอาจจะเป็นระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนกับครูผู้เรียนกับครูนะคะแล้วก็หรือผู้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะไม่ประสานเวลานะคะก็โดยการทิ้งข้อความทิ้งคำถามเอาไว้แล้วก็เพื่อนครูหรือผู้เชี่ยวชาญก็จะมาตอบคำถามให้ในภายหลังนะคะและสิ่งหนึ่งที่ผู้สอนควรจะต้องตระหนักในเรื่องของการเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดให้กับผู้เรียนนี่นะคะคือเรื่องของการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นการแนะแนวทางนะคะหรือก็สนับสนุนความพยายามในการเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องของ scaffolding เนี่ยนะคะโดยที่การให้ความช่วยเหลือนะคะที่ผู้สอนควรจะต้องเตรียมให้กับผู้เรียนนะคะก็จะมีเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างความคิดรวบยอดนะคะซึ่งอาจจะเป็นการให้คอนเซปต์การให้ภาพรวมๆของเนื้อหาว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือทางด้านแนวความคิดทางด้านการคิดนะคะเรื่องของกระบวนการนะคะเรื่องเป็นการแนะแนวทางวิธีการใช้แหล่งการเรียนรู้แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่ได้เตรียมเอาไว้ให้ในสิ่งแวดล้อมนี้นะคะแล้วก็ฐานสุดท้ายเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ก็เป็นแนวทางเกี่ยวกับวิธีการที่จะช่วยนะคะเสนอแนะวิธีแนวทางในการแก้ปัญหานะคะเพื่อให้การเรียนการสอนเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ